มากินขาหมูคาโมโตนครับต้องกินกับข้าวร้อนๆแบบนี้ครับใส่ขาหมูลงไปราดน้ำขาหมูชำๆราดน้ำส้มนิดนึงท็อปด้วยผักกาดดองพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมครับไปครับคำโตหมูนุ่มๆหนังฉ่ำๆแล้วก็ราดน้ำชุ่มๆหน่อยรสชาติจะออกหวานๆเค็มๆแล้วก็ตัดความเปรี้ยวด้วยผักกาดดองกับน้ำส้มมีความเผ็ดของพริกแล้วก็มีความซ่าของกระเทียมนิดๆพอกินกับข้าวหอมมะลินุ่มๆเขาว่าเขาอร่อยมากๆเลยครับไข่ครับราดด้วยน้ำขาหมูครับน้ำส้มนิดนึงไปครับคันโตขอรับน้ำพะโล้อร่อยมากน้ำขาหมูช้ำๆแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำส้มมันเข้ามากเลยครับเต้าหู้ครับราดด้วยน้ำขาหมูช้ำๆแล้วก็ตัดด้วยน้ำเปรี้ยวนิดนึงไปครับคำโตหอมกลิ่นเต้าหู้มากๆเลยครับเขาจะมีความนุ่มๆแน่นๆข้างในเขาจะมีความฉ่ำของน้ำเยอะๆหน่อยอร่อยมากๆเลยครับขาหมูแบบเนื้อล้วนๆครับไปครับคำโตแบบเนื้อล้วนโค้ว่าเขาอร่อยแบบสายสุขภาพครับขาหมูแบบหนังล้วนๆครับไปครับคำโตอันนี้คือฟินมากๆโค้กว่าแบบหนังล้วนๆเนี่ยมันดีต่อใจมากๆเลยครับสำหรับโค้กนะครับโค้กชอบกินแบบเนื้อกับหนังผสมกันแล้วเพื่อนชอบกินขาหมูแบบไหนแบบเนื้อล้วนหนังล้วนหรือว่ากินแบบผสมฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนกดหัวใจและกดโบกติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ